นานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสานที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานชาวบ้านที่นี่ต่างเคารพนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับเช่นพญานาคจอมปลวกเครื่องรางของขลังเทวดาผีสางนางไม้และผีบรรพบุรุษ ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านสีฟ้าเก่าแก่อยู่หลังหนึ่งที่ถูกบูรณะต่อเติมทาสีด้วยสีที่สกัดจากดอกอัญชันผสมปูนขาวจนได้สีฟ้าครามที่ไม่เหมือนกับบ้านหลังอื่นๆมีเรื่องล่ำลือกันว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านเก่าแก่ของขุนนางในสมัยโบราณและตกทอดมาสู่ทายาตรุ่นลูกรุ่นหลาน แต่ถาว่ากลับไม่เคยมีใครพบเห็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นทายาทที่แท้จริงในปัจจุบันเลยมีเพียงหญิงชราคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลบ้านและชายอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เฝ้าสวนทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้จักบ้านสีฟ้าหลังนี้เพราะที่นี่มีจอมปลวกขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะถูกต้องตามตำราจอมปลวกศักดิ์สิทธ สามประการนั่นก็คือสีดินจอมปลวกเป็นสีดำแดงไกลจอมปลวกมีรูปปั้นเห็นสลักโบราณเก่าแก่นับร้อยปีเป็นรูปพญานาคอยู่ด้วยและเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ที่คาดว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปีชาวบ้านจึงเชื่อว่าที่ดินผืนนี้เป็นที่สิงสถิตของบริวารของพระแม่ธรณี และมีเทวดาคอยปกป้องรักษาพวกเขาจึงนำของเส้นไหวต้ต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาจอมปลวกเพื่อความเป็นสิริมงคลแม้ว่าหญิงชราที่ทำหน้าที่คอยดูแลบ้านจะไม่ค่อยพอใจนักที่มีคนเข้ามาในบริเวณบ้านที่นางดูแลอยู่แทนผู้เป็นเจ้าของแต่ด้วยกฎของหมู่บ้านที่ว่าหากบ้านใดมีจอมปลวกขนาดใหญ่ ต้องอนุญาตให้คนในหมู่บ้านเข้ามากราบไหว้บูชาได้ทำให้หญิงชราทำได้เพียงเฝ้ามองอยู่ห่างๆจากในบ้านเท่านั้นและทุกๆวันขึ้น8ปดค่ำเดือน12ของทุกปีจะมีการบวงสรวงบูชาจอมปลวกและรูปสลักพญานาคโดยให้ตัวแทนหมู่บ้านจัดของเส้นไหว้มาถวายทั้งอาหารคาวหวานเป็ดไก่ดอกไม้ทูบเทียน ของหอมและนำผ้าสีต่างๆมาพันรอบจอมปลวกชาวบ้านเชื่อกันว่าการทำพิธีจะทำให้ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านมีความร่มเย็นเป็นสุขมีโชคดีทำมาค้าขึ้นปลูกพืชและทำไร่ไถนาได้ผลผลิตบริบูรณ์ดีวันหนึ่งทางหมู่บ้านได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมงานบวงสวงบูชาจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์ประจำปีในการนี้มีนายสอนเทพซึ่งเป็นรองหัวหน้าหมู่บ้านเขาเป็นหนุ่มซึ่งเป็นประธานที่ประชุมเนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านได้ว่างลงเขาจึงต้องทำหน้าที่นี้แทนระหว่างที่รอมติประชุมเลือกหัวหน้าหมู่บ้านเขาเชิญนางสาวรัตนาซึ่งเป็นครูและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุ รวมถึงบุคคลอื่นๆมาร่วมประชุมด้วยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ท่านใดมีเรื่องนำเสนอเชิญได้เลยนะครับหลังจากนี้เราจะหารือกันเรื่องเตรียมงานบูชาจอมปลวกการประชุมปรึกษาหารือในด้านต่างๆดำเนินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีการหยิบยกประเด็นบูชาวัตถุเก่าแกร่รวมถึงพระพุทธรูปในวัดหลายแห่งที่สูญหายขึ้นมาหารือตัวแทนพระภิกษุจึงได้พูดขึ้นว่าโยมขณะนี้พระพุทธรูปเก่าแกร่รวมถึงโบราณวัตถุต่างๆในวัดหลายแห่งถูกโจรกรรมในเวลาไล่เลี่ยกันเราจะทำอย่างไรกันดี นายสอนเทพและทุกคนในที่ประชุมต่างวิตกกังวลในเรื่องนี้เช่นกันเขาได้รับแจ้งจากทางวัดหลายแห่งในหมู่บ้านว่าในระยะนี้มีโจรเข้ามาขโมยของในวัดโดยเฉพาะพระพุทธรูปเครื่องรางของขังคำพีใบาลานสมุดคอยและโบราณวัตถุต่างๆนายสอนเทพจึงเสนอให้จัดเวรยามไปเฝ้าตามวัดในยามวิการ และให้ทางวัดหาที่ปลอดภัยเก็บรักษาโบราณวัตถุให้มิดชิดในขณะที่ตามสืบหาแหล่งกบดานของกลุ่มโจรซึ่งน่าจะขโมยวัตถุไปขายในตลาดมืดอย่างไรก็ตามนายสอนเทพยังตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดกลุ่มโจรจึงเน้นการขโมยของที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามวัดวาอารามแทนที่จะขโมยของตามบ้าน หลังจากนั้นทุกคนจึงหารือเตรียมงานบูชาจอมปลวกซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้าแต่เรื่องนี้ไม่น่ากังวลมากนะักเนื่องจากชาวบ้านทุกคนต่างยินดีที่จะช่วยเตรียมงานและของเส้นไหว้โดยในปีนี้ตัวแทนหมู่บ้านที่จะทำพิธีบูชาจอมปลวกคือนายสอนเทพและนางสาวรสนาหลังจากสิ้นการประชุมทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไป แต่นายสอนเทพยังคงนั่งอยู่ที่เดิมและมีสีหน้าเคร่งเครียดทำให้นางรจนาต้องเข้าไปสอบถามที่จริงแล้วทั้งสองต่างก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจนเมื่อเติบโตขึ้นก็เริ่มคบหากันเธอเข้าใจว่าชายหนุ่มอาจเป็นกังวลเรื่องที่กลุ่มโจรมาขโมยของในวัดจึงได้ให้กำลังใจเมื่อชายหนุ่มเริ่มคลายความกังวลลง เขาก็โอบกอดหญิงสาวเพื่อขอบคุณและเดินไปส่งเธอที่บ้านในอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านมีบ้านเก่าแก่อีกหลังหนึ่งซึ่งมีบรรยากาศอึมครึมน่ากลัวเสียงสาธยายสวยดมนต์ดังแว่วมาจากในบ้านไม้หลังนั้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังสาธยายมนต์บูชารูปปั้นตรงหน้าที่มีใช่พระพุทธรูปแต่มันคือรูปบ้นอสุรกายตนหนึ่ง ที่ดูคล้ายเวตาลหรือปีศาจครึ่งคนครึ่งค้างคาวที่ดูน่ากลัวมีเขี้ยวปีกสีดำขนาดใหญ่กลงเล็บคมชาวบ้านกลุ่มนี้คือพวกนับถือลัทธินอกรีตที่ขาดต่อหลักศาสนาพุทธศาสนาพวกเขาเชื่อว่าการบูชาอสุรกายจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยอายุยืนยาวและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาะ หัวหน้าคนทำพิธีในชุดน่งขาวโหมขาวจับไก่ตัวหนึ่งถูกมัดขามัดปีกเอาไว้ขึ้นนามาเชือดคอเอาเลือดรื่นใส่ชามมาเส้นไหว้บูชารูปปั้นตรงหน้าขณะที่ทุกคนก้มกราบและขยับเข้ามาเอานิ้วแตะเลือดไก่ในชามมาป้ายที่กลางกระหมอ่อมจนครบทุกคนเป็นอันเสร็จพิธีหัวหน้าพิธีชื่อว่านายมา เขาได้รับสืบทอดการบูชาลัทธินอกรีดมาจากครอบครัวของเขาซึ่งบูชาอสุรกายมากกว่าร้อยปีแต่ต้องทำการบูชาเส้นไหว้กันอย่างลับๆและชาวบ้านที่ครอบครัวเลื่อมสายศรัทธาได้รับความเชื่อนี้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเช่นกันนอกจากนี้พวกเขายังคิดที่จะดึงคนอื่นๆในหมู่บ้านเข้ามาร่วมเพิ่มนายมา ถามลูกน้องของเขาเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ได้มาเมื่อคืนเมื่อคืนได้อะไรมาบ้างล่ะเมื่อคืนข้าเข้าไปในวัดเทบรังสรรค์ได้ทั้งสมุดคอยคำพีใบลานตลลปัดพัดยศเก่าแก่กับพระพุทธรูปมาขอรับดีแทนที่เราจะเอาไปทำลายมันทั้งหมดสู้เรานำไปขายในตลาดมืด ให้พวกนักสะสมของเก่าพวกเศรษฐีดีกว่าได้เงินมาพวกเราก็เอามาแบ่งกันดั่มรวยกันทั่วนหน้าใช่ขอรับท่านฉลาดยิ่งนักกูสโลโบายของนายมาคือการทำลายความเชื่อและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมทั้งยุยงให้ชาวบ้านหันมานับถือลัทธินอกรีตบูชาอาสุรกายเวตาลตามพวกตน เขาเห็นว่าการขโมยโบราณวัตถุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไปและนำไปขายในตลาดมืดมีประโยชน์มากกว่าการทำลายแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาอยากทำลายมากที่สุดคือรูปสลักหินซึ่งเป็นรูปพญานาคและจอมปลวก,กศักดิ์สิทธิ์ในบ้านสีฟ้าเก่าแก่หลังนั้นซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ เป็นตัวแทนของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อของชาวบ้านที่เลื่อมสายศรัทธ,ธาของคนในหมู่บ้านแม้บรรพบุรุษของพวกนายมาจะพยายามหาทางทําลายรูปสลักหินและจอมปลวกมาหลายชั่วอายุคนแต่ก็ไม่สำเร็จเขาจึงต้องหาหนทางทำลายมันให้ได้ในเร็ววันในขณะเดียวกัน หญิงชราซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านสีฟ้ากับชายคนเฝ้าสวนซึ่งเป็นลูกชายก็จุดธูปไหว้าภาพวาดของขุนสีอิสารางกูลผู้เป็นขุนนางเจ้าของบ้านคนแรกข่าขอวิงวอนท่านช่วยปกปักรักษาบ้านหลังนี้จอมปลวกและลูปสลักหินด้วยเทืดลำพังข้ากับลูกคงไม่มีทาง ทำอะไรได้มากตำนานถี่ถูกลืมเลือนกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วพวกของนายมายังคงออกขโมยโบราณวัตถุและพระพุทธรูปในวัดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังเดินตรวจตาอยู่นอกวัดทำให้พระพิสุสงฆ์และชาวบ้านต่างกางังวลแต่พวกเขาก็ยังคงเตรียมงาน บวงสวงบูชาจอมปลวกและรูปสลักหินประจำปีที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ร่วมถึงงานลอยกระทงในขณะนั้นเองก็มีคณะจากเมืองหลวงเดินทางมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างก็แปลกใจที่เห็นรถม้าวิ่งมาจอดที่ลานหน้าวัดซึ่งชาวบ้านกําลังเตรียมงานและเตรียมของอยู่ขุนนางคนหนึ่งในชุดราชประแตน และนุ่งโจงกระเบนผ้าไหมสีเขียวขี่มา้าก้าวลงมาจากรถม้าอย่างสง่างามเขาเดินมาสักการะพระพุทธรูปประจำหมู่บ้านชาวบ้านจึงเข้าไปสอบถามคณะจากเมืองหลวงที่มาส่งได้ความว่าขุนนางท่านนี้จะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่เป็นเจ้าเมืองเดิมทีท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง แต่ย้ายมาอยู่ในเมืองหลวงกับบิดามารดาตั้งแต่ยังเด็กจึงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยนานนับสาสิบปีท่านจึงแวะมากราบสักการะพระพุทธรูปประจามู่บ้านก่อนจะกลับไปยังบ้านเดิมของท่านมีหน้าล่ะพวกเราจึงไม่เคยเห็นท่านมาก่อนแล้วบ้านท่านอยู่ที่ไหนล่ะเห็นท่านบอกว่าเป็นบ้านสีฟ้าน่ะ ชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากบ้านสีฟ้าลึกลับที่มีจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์และรูปสลักหินซึ่งเป็นรูปพญานาคเก่าแก่ที่พวกเขากลับไหวมานานแต่ไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงมาก่อนวันนี้ทายาทผู้สืบทอดบ้านสีฟ้าได้กลับมาปรากฏตัวที่นี่อย่างไม่คาดฝันขุนนางท่านนั้นกลับขึ้นรถมา้าให้คณะ ไปส่งที่บ้านสีฟ้าหลังเดิมของท่านเมื่อขุนนางกลับมาถึงยังบ้านสีฟ้าของขุนสีอิสรางกูลผู้เป็นบนรรพบุรุษคณะของทางเมืองหลวงที่มาส่งก็ได้ขอลากลับส่วนหญิงชราและคนสวนก็ออกมาต้อนรับนายน้อยของพวกเขาด้วยความดีใจโอ้นายน้อยนายน้อยผู้วดลกลับมาแล้วหรือเจ้าคะ ข้ากับลูกยินดียิ่งนักเชิญไปพักให้หายเหนื่อยก่อนเถืะเจ้าค่าข้า,ขาจะรีบไปหุงหาอาหารมาให้ไม่ต้องดอกยายขอบคุณมากข้ากินก่อนออกเดินทางมาแล้วละขุนภูวดลจึงขึ้นไปพักผ่อนบนบ้านสีฟ้าที่เขาจากมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่พาเขาไปอาศัยอยู่ในเมืองหลวง ทิ้งให้หญิงชาราคนรับใช้ทำหน้าที่ดูแลบ้านแทนมานานนับส0ปีบัดนี้ขุนภวดลต้องกลับมาทำหน้าที่บรรพบุรุษของเขาที่เคยทำตั้งแต่ยุคสมัยแรกเขาจุดธูปไหว้ภาพวาดของขุนศรีอิสารางกูลก่อนจะกลับมานั่งพักและสนทนากับหญิงชารารับใช้ยายดูแลบ้านได้อย่างเรียบร้อย ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเมื่อสมัยเด็กที่ข้าจากมาขอบคุณมากแต่ยินว่าจอมปลวกและรูปสลักหินยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าค่ะดีแล้วแต่ยินว่าใกล้ถึงวันบวงสวงบูชาประจำปีด้วยพรุ่งนี้เช้าข้าจะออกไปดูสักหน่อยในเย็นวันนั้น คณะของนายสอนเทพและนางรจนาและตัวแทนหมู่บ้านอีกสองคนได้เดินทางมาต้อนรับคุนภูวดลซึ่งมารับตำแหน่งเจ้าเมืองคนใหม่ที่บ้านสีฟ้าทั้งคณะร่วมรับประทานอาหารเย็นกันอย่างอร่อ,รอยและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวภายในหมู่บ้านรองหัวหน้าหมู่บ้านนมจึงรายงานเกี่ยวกับโจรที่ออกมาอารวาส ลักขโมยวัตถุโบราณเครื่องรางของขลังและพระพุทธรูปตามวัดวาอารามต่างๆในขณะนี้ให้ขุนพูวดลได้รับทราบขุนภูวดลจึงรับปากว่าจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทางการจับกลุ่มตัวพวกโจรให้ได้โดยเร็วที่สุดในที่สุดก่อถึงวันขึ้น8ปดข้ามเดือน12ซึ่งเป็นวันบวงสวงบูชาจอมปลวกและรูปสลักหิน ชาวบ้านต่างยินดีและพร้อมใจกันนำของเส้นไหว้ดอกไม้ทูบเทียนของหอมอาหารคาวหวานเป็ดต้มไก่ต้มและผ้าหลากสีรวมไว้บนโต๊ะหน้าจอมปลวกเริ่มการบวงสรวงอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงเย็นก่อนพลบคำ่ำส่วนในช่วงเช้าจะมีการฟ้อนรำ และให้ชาวบ้านได้เข้ามากราบไหว้ขอพรจากจอมปลวกและรูปสลักหินเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงขอโชคขอลาบความมั่งคั่งร่ำรวยเม <t ot. S 1> ื่อถึงช่วงเย็นชาวบ้านจะให้ตัวแทนหมู่บ้านซึ่งในปีนี้ก็คือนายสอนเทพและนางรจนามาเป็นคนทำพิธีเมื่อชาวบ้านกลับไปหมดแล้วทั้งสองก็จุดทูปเทียนบูชาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ พระแม่ธรณีพระแม่คงคาจอมปลวกและรูปสลักเห็นรูปพญานาคก,การเปิดเผยความลับในบ้านสีฟ้าหลังนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดขณะที่สอนเทพและรจนากำลังนำดอกไม้ของเส้นไหว้ต่างๆและคอไก่ไปวางที่จอมปลวกเพื่อบูชาทั้งสอง เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างเบื้องหน้าของพวกเขาดินรอบๆจอมปลวกเริ่มมีความเคลื่อนไหวราวกับมีบางสิ่งอยู่ข้างใต้ชายหนุ่มจึงรีบพาหญิงสาวถอยหนีและอยู่ๆดินบริเวณจอมปลวกก่อซุดตัวลงปรากฏเป็นหลุมดำขนาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นนะพี่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันชายหนุ่ม จึงถือตะเกียงที่นำมาด้วยส่องดูในหลุมดำปรากฏว่าข้างในดินที่สุดตัวลงไปน่าจะกลายเป็นอุโมงค์มืดขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อไปยังสถานที่ลี้ลับที่พวกเขาไม่รู้จักขณะที่ทั้งสองกำลังยืนลังเลอยู่นั้นก็มีเสียงใครบางคนกระซิบแววลอยมามาสิจงเข้ามาพวกเขา ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นเข้าไปในอุโมงค์สอนเทพและรจนาถือตะเกียงนำทางเดินเข้าไปในอุโมงค์ที่มืดมิดและเงียบสงัดทำให้ทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความระมัดระวังอุโมงค์ลึกลับนี้ทอดยาวไปยังใต้ดินจนในที่สุดก็พบกับห้องลับแห่งหนึ่งสอนเทพและรจนาช่วยกันผลักบานประตูสำริดขนาดใหญ่เข้าไป แล้วก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าห้องรับห้องนี้มีขนาดใหญ่ราวกับห้องโถงเต็มไปด้วยวัตถุโบราณพระพุทธรูปเก่าแก่หนังสือโบราณสมุดคอยคำพีใบลานและเครื่องรางของขลังมากมายรจนานำตะเกียงไปส่องดูใกล้ๆเธอคาดดาวอายุของพระพุทธรูปโบราณที่พบคาดว่าน่าจะอายุเก่าแก่ราวสี่ร้อยปี ขณะที่สอนเทพมองดูผนังที่ทำมาจากแผ่นแก้วรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดวางเรียงรายต่อกันเต็มผนังจรดเพดานขณะที่ชายหนุ่มนำตะเกียงเข้าไปใกล้ๆผนังแก้วก็ส่องแสงเปล่งประกายระดิประยับกระทบแสงแตะเกียงก่อนจะสว่างวาบและปรากฏภาพบางอย่างเบื้องหน้าสอนเทพและรจนาจ้องมองภาพที่ปรากฏ ในผนังกระจกแก้วอย่างตื่นตะลึงภาพของชุมชนโบราณที่เป็นหมู่บ้านของพวกเขาในอดีตราวสี0 0ปีที่มีการเฉลิมฉลองจอมปลวกและรูปสลักหินดั่งเช่นที่พวกเขาทำในวันนี้แต่ในขณะนั้นยังไม่มีบ้านสีฟ้าของขุนสีอิสราเช่นทุกวันนี้พิธีบวงสวงจอมปลวกและรูปสลักหิน เป็นเหมือนพิธีกรรมที่แสดงถึงการให้ความเคารพต่อธรรมชาติคือดินน้ำพระแม่ธรณีและพระแม่คงคารวมถึงอำนาจลี้ลับที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นทว่าภาพก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้คนในหมู่บ้านกับกลุ่มลัทธินอกรีตที่นับถืออสุรกายเวตาลพวกกลุ่มนอกรีตพยายามที่จะทำลายจอมปลวกและรูปสลักหิน ในขณะที่ชาวบ้านต้องพยายามปกป้องรักษาสิ่งที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องและความสมดุลทางธรรมชาติของหมู่บ้านของพวกเขาหรือว่านี่คือภาพในอดีตของหมู่บ้านของพวกเราใช่อย่างแน่นอนจ้ะพี่ดูนั่นสิจอมปลวกและรูปสลักหินนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านที่พวกเราอยู่นะ และภาพก็ตัดไปเป็นช่วงที่กลุ่มลัทธินอกรีดเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องนำรูปปั้นเวตานหนีไปก่อนจะมีคนในชุดดำคลุ่มหน้ากลุ่มหนึ่งนำกลับมาไว้ในบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้และเริ่มพิธีปูชาอสุรกายครึ่งคนครึ่งค้างคาวอีกครั้งซอนเทพและรถจนาเริ่มเข้าใจและตระหนักว่าพวกเขากำลังยืนอยู่ท่ามกลางประวัติศาสตร์ ที่ถูกลืมเลือนมากกว่า400ปีและมีหน้าที่ปกป้องมรดกทางความเชื่อที่มีมากมายยาวนานจากสิ่งที่อาจกลับมาคุกคามอีกครั้งการต่อสู้เพื่อปกปักรักษาจองปลวกและรูปสลักหินรูปพญานาคก,กับอำนาจลี้ลับของลัทธินอกรีทไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานแต่มันคือความจริงที่ยังคงอยู่ซึ่งตอนนี้ เขาและเธอจะต้องเป็นผู้รักษามันรจนาจึงรีบหยิบคัมภีร์ไบลานม้วนหนึ่งออกมาจากห้องลับนั้นพร้อมกับสอนเทพทั้งสองช่วยกันดึงบานประตูสำริดที่ปิดไว้อย่างเดิมก่อนจะกลับออกมาเมื่อทั้งคู่เดินกลับออกมาถึงปากหลุมพวกเขาก็รีบขึ้นไปที่บ้านสีฟ้าของขุนพัวดลเพื่อจะแจ้งให้ท่านทราบแต่ปรากฏว่า ท่านได้เดินทางไปในเมืองแล้วซอนเทพจึงขอให้หญิงชราติดต่อท่านเจ้าเมืองในขณะที่เขาเรียกคนมาช่วยปิดกั้นเขตแดนล้อมรัว้วไม่ให้คนเข้ามาในบริเวณบ้านสีฟ้าชั่วคราวเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็รีบจัดประชุมหมู่บ้านเป็นการด่วนเขาขอให้ทุกคนคอยสอดสองเป็นหูเป็นตาในลทัทธินอกรีฤที่บูชาเวตาลซึ่งพยายาม จะเข้ามาทำลายจอมปวกและรูปสลักหินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์และศูนย์รวมทางจิตใจของคนในหมู่บ้านขอให้ทุกคนคอยช่วยกันดูนะครับตอนนี้ข้าขอปิดกั้นบริเวณบ้านสีฟ้าไว้ชั่วคราวใครมีเบาะแสหรือเคยพบเห็นรูปปั่นเวตาลขอให้รีบแจ้งข้าด่วนชาวบ้านต่างมองหน้ากัน และพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องกลุ่มคนที่นับถือลัทธินอกรีดที่พยายามทำลายจอมปวกและรูปสลักพญานาคทุกคนต่างบอกว่าไม่เคยเห็นบ้านไหนมีรูปปั้นเวตาลแต่พวกเขาพยายามคอยเป็นหูเป็นตาให้ในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านบางคนที่เข้าร่วมประชุมเป็นหนึ่งในกลุ่มลัทธินอกรีทเขาจึงค่อยๆแอบออกมาจากที่ประชุมรีบรุดไปแจ้งนายมาซึงเป็นหัวหน้า หัวหน้าครับแย่แล้วข้าไปไประชุมมามีคนรู้เรื่องลัทธิเวตาลของพวกเราแล้วละขอรับนายมาซึ่งกำลังจัดเตรียมการบูชาเชือดไก่อยู่บนบ้านได้ยินดังนั้นก่อแปลกใจแต่เขาไม่เกรงกลัวนายสอนเทพแม้แต่น้อยงั้นเด้อเอาเถิดข้าไม่เกรงกลัวมันหรอกไอสอนเทพจะเอาอะไรมาทำลายกลุ่มพวกเราได้ แต่พวกเราจะทำอย่างไรต่อไปดีหลักขอรับนายมาบอกว่าเขามีแผนการแล้วจึงเรียกลูกน้องคนอื่นมาสมทบหลังการประชุมสอนเทพจึงพาชัยชกานในหมู่บ้านออกตรวจตาตามบ้านเพื่อหารูปปั้นเวตาลในขณะที่แบ่งกำลังส่วนหนึ่งไปคุ้มครองบ้านสีฟ้าอุโมงใต้จอมปลวกและรูปสลักหิน ส่วนทางด้านนางรจนากลับไปหาข้อมูลและตรวจสอบวัตถุโบราณในห้องลับเพิ่มเติมรองหัวหน้าหมู่บ้านกับพวกออกเดินตรวจตาตามหารูปปั้นเวตาลตามบ้านต่างๆแต่ก็ยังไม่พบจนเขาเดินมาถึงบ้านไม้แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของคนทรงก็ขอเข้าไปตรวจแต่เมื่อเคาะประตูและตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงผู้ใดตอบรับเขาจึงถามบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกัน ก็ได้รับรายงานว่าไม่พบเห็นคนทรงออกมาจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานสอนเทพคิดว่าบ้านหลังนี้ดูน่าสงสัยมากนักจึงคิดจะนำกําลังเข้าไปตรวจแต่ทันใดนั้นชายหนุ่มก็สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติเขาพบรอยเลือดหยดอยู่หน้าบันไดาทางขึ้นบ้านสอนเทพใช้นิ้วแตะดูก็พบว่าเลือดนั้นข้นหนืดกว่าเลือดมนุษย์ แต่น่าจะเป็นเลือดของสัตว์บางชนิดจึงเดินตามรอยเลือดนั้นไปจนพบซากไก่ที่ถูกเชือดคอทิ้งไว้ในสวนหลังบ้านพร้อมชามเปื้อนเลือดหนึ่งใบเขาก็รู้ในทันทีว่าบ้านหลังนี้มีบางอย่างที่ผิดปกติจึงนำพวกกลับไปเคาะประตูบ้านอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจึงถีบประตูเข้าไปสอนเทพและชายหนุ่มคนอื่นๆแยกย้ายกันค้นหาในห้องต่างๆของบ้าน ก็พบรูปปั้นขนาดใหญ่รูปอสุรกายเวตาลตามที่เขาเห็นจากภาพบนผนังในกระจกของห้องลับเมื่อคืนอีกทั้งเมื่อค้นต่อก็พบโบราณวัตถุอื่นๆที่ถูกขโมยมาจากวัดวาอารามต่างๆทั้งพระพุทธรูปพระเครื่องสมุดคอยคัมภีร์ไบลานและเครื่องรางของขาังต่างๆสอนเทพจึงได้ให้คนไปแจ้งทางการในทันที ว่าพบแหล่งกบดานของกลุ่มลัทธินอกรีตและของที่โจรขโมยมาจากวัดต่างๆส่วนเขาและพวกจะรีบสะกดรอยตามพวกคนทรงมารับโทษชายหนุ่มและพวกจึงรีบตามไปในขณะที่นายมาและลูกน้องพยายามขนทรัพย์สมบัติและโบราณวัตถุหลบหนีไปหาที่กบดานใหม่ชั่วคราวราวกับมีสิ่งศักดิตต์สิทธิ์โดนใจล้อกเกวียน ของนายมาเกิดพังขึ้นและเสียหายกระทานหันเขาจึงไม่สามารถเดินทางหนีไปได้ดังใจจนพวกของนายสอนเทพตามมาทันจึงได้มีการต่อสู้กันขึ้นนายมาและลูกน้องต่อสู้ขัดขวางการจับกลุ่มนายสอนเทพกับพวกจึงชักดาบออกมาต่อสู้เรื่องราวในภาพที่ปรากฏบนผนังในกระจกหว้นกลับมาอีกครั้ง การต่อสู้ระหว่างคุณธรรมและอาธรรมจอมปลวกและรูปสลักหินพญานาคกับอสุรกายเวตาลพระพุทธศาสนากับลัทธินอกรีดนายสอนเทพกับนายมาต่อสู้ประดาบกันอย่างสูสีแต่แล้วฝ่ายอาธรรมก็ต้องแพ้พ่ายนายมาพ่ายแพ้ต่อนายสอนเทพกลุ่มลัทธินอกกรีดทุกคนจึงถูกจับกลุ่มส่งทางการในที่สุด เช้าว,วันต่อมาขุนภูวด,ดลรีบเดินทางจากในเมืองกลับมาที่หมู่บ้านท่านนำเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวกลุ่มลัทธินอากรีดที่เป็นโจรขโมยวัตถุโบราณต่างๆจากวัดไปรับโทษและกล่าวชมเชยนายสอนเทพที่สามารถจับกลุ่มโจรน,นี้ไว้ได้ท่านเจ้าเมืองได้นำของทั้งหมดส่งคืนตามวัดต่างๆและให้คนช่วยขน วัตถุโบราณจากในห้องลับมาเก็บไว้ในบ้านสีฟ้าของท่านเมื่อนางสาวรัตนาตรวจสอบวัตถุโบราณทุกชิ้นแล้วได้ทํารายงานและคุณภาวดลจะเปิดบ้านของท่านเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนต่อไปขอบใจพวกเจ้าทั้งสองมากนะสอนเทพรจะนาะต่อไปข้าจะเปิดที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน เก็บรักษาโบราณวัตถุทุกชิ้นไว้ให้ลูกให้หลานในภายภาคหน้าได้ดูและภาคภูมิใจต่อไปครับท่านเจ้าเมืองน่ายินดีเป็นยิ่งนะครับที่พวกเราสามารถช่วยปกป้องจอมปลวกและรูปสลักหินและโบราณวัตถุทุกชิ้นไว้ได้อย่างปลอดภยัยในการนี้ท่านเจ้าเมืองได้แต่งตั้งให้นายสอนเทพขึ้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน และให้จัดงานแต่งงานของชายหนุ่มและรจนาขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สอนเทพรจนาและทุกคนในหมู่บ้านจึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกลุ่มลทัทธินอกรีฤที่คอยทำลายจอมปลวกและรูปสลักหินได้ถูกโค่นล้มหมู่บ้านแห่งนี้จึงเกิดความสงบสุขและพัฒนาอย่างถาวรเกีบแล้วนะจ๊ะ